ตอนนี้รับใบประกาศแต่รับใบประกาศที่เนี้ยสนุกมากเลยนะเด็กทุกคนนะคะจะต้องสไลเดอร์นี่ลงมาพร้อมไหมไม่พร้อมแป๊บจะร้องไห้จะหันใจอายุนเรียร้องไห้เหมือนร้องไห้จะแต่ก็ร้องไห้โอ้โหดอกไม้สวยจังเลยครับแม่ปุ๊เป้เอาไปให้ใครครับเนี่ยเอาให้เชอร์แตมสิคะเจ้าหญิงนางเงือกขนาดนี้นะคะวันนี้เป็นวันสำคัญของเชอร์แตมค่ะวันนี้เขาจะมีพรีเซนต์ของเกรด5นะคะแล้วเขาก็จะเป็นการจบเกรด5ขึ้นเกรด6โปรเจกต์จบป.5ของเชอร์แตมนะคะมีชื่อว่า PYPX คือ Primary Year Project Exhibition คือทั้งห้องเขาว่าทั้งเกรด5ทำ Exhibition ใหญ่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันแม่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาเก็บเป็นเซอร์ไพรส์เสร็จจากพรีเซนต์ Exhibition เขาแล้วนะคะจะมีพิธีจบมอบใบประกาศแม่ก็เลยจะเซอร์ไพรส์ด้วยการช่อดอกไม้มาแสดงความยินดีนี่เชอร์แตมจบป.5แล้วจบป.5ขึ้นป.6ค่ะซึ่งสำหรับโรงเรียนเชอร์แตมอ่ะเป็นการจบประถมเข้า Middle School ก็คือเปลี่ยนชุดนักเรียนด้วยพร้อมยังเชอร์แตมแม่อยู่นี่6นาทีโอ้โหนักเรียนทุกคนสวยมากเลยนะครับวันนี้พร้อมไหมไม่พร้อมโรงเรียนอื่นมาด้วยมีโรงเรียนอื่นด้วยเหรอคะอ๋อมาดูอะไรเป็นยังไงโอเคพร้อมไหมดูผมกันมีโรงเรียนเวลด้วยโอ้คือป.5โรงเรียนนี้มีกันแค่11คนผู้หญิง6ผู้ชาย5แล้วเวทีนี้ก็เป็นเวทีของเขาเลยนะวันนี้เนี่ยของเขาหมดเลยนี่คือเขาจัดหมดเลยแล้วเห็นโปสเตอร์นี้ยังโปสเตอร์งานวันนี้ค่ะ PYP Exhibition เนี่ยเด็กแต่ละคนเขาจะมีคำถามเห็นไหมคำถามเกี่ยวกับครั้งนี้ Ask me about how healthcare work คือไออุ่นเขาทำเรื่องสุขภาพส่วนชาแตมอ่ะ Ask me about different perspective of education ชาแตมทำเรื่อง education เขาจะแบ่งเป็นกลุ่มและแต่ละกลุ่มอ่ะก็เจาะเรื่องในแต่ละเรื่องเราเจาะละเอียดมาก No poverty poverty แปลว่ายากจน No poverty ก็คือไม่ขาดแคลนไม่ยากจนเฮ้ยมันพีเซนี่อยู่เนี่ยของเขาแหละ PYPS นี่ของห้องชาแตมหมดเลยที่สำคัญนี่เหลือบมองตรงนี้นี่เขาจัดเตรียมไว้ให้เราใช่ไหมเราเสร็จ11โมงพอดีสแน็ค11โมงแต่เข้าได้แล้วไปโอ้แม่บุ๊เป้ครับเราต่อเก้าอี้เสริมแล้วอ่ะคนเยอะมากคนเต็มฮอลเลยแล้วมีจากโรงเรียนอื่นด้วยอ่ะลูกเราอ่ะลูกเราก็ตื่นเต้นเอามือปิดFor our exhibition, we chose the overarching theme of no poverty. As a whole class, students researched the various causes and effects of poverty. Next, we will hear a message from Ms. Lee. ตื่นเต้นค่ะเขาบอกถึงโปรเจกต์วันนี้ค่ะว่าเด็กๆตั้งใจทำมาอันนี้คุณครูเจ้าของโรงเรียนมีเสียงดีYeah, you're nervous, but you're good, right? So, being brave means doing something that is a little bit scary. You are watching today. พูดอะไรบ้างครับคุณครูบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขึ้นมาจะผิดพลาดก็แค่ใส่ใจเข้าลึกๆแล้วก็ทำต่อไปเพราะว่าทุกคนทำผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแล้วตรงนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้เด็กๆเหมือนกับเป็นอีกบันไดอีกขั้นหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆโตขึ้นเนาะใช่เหมือนตื่นเต้นSo first I'd like to hear from each group to know who is a part of the groups and what they study. Share time. Who's in your exhibition group? My group there is me, Gemma, Lucia, and Tim. My mentor is Ms. Sanjay. And what is your subtopic and why is it a problem? My subtopic is education is a problem because if people doesn't get education, it would be very difficult for them to find a job. Thank you.Gemma, tell us, how did you choose a topic as a class? So we first look at the Sustainable Development Goals, and we have to pick one of the big causes around the world and give reasons about why we choose that topic. And after that, Ms. Kimber had to pick the best one. Shirtan, what questions did you ask? Questions I asked were, what are different perspectives about education, and how do other people at other places go to school?
ช่วงนี้ที่เชิญก็จะถามนะคะว่าแต่ละคนทำโปรเจกต์ยังไงตั้งคำถามยังไงหาคำตอบยังไงไปทำอะไรกันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย So Ayun, what were the goals of this Poverty Awareness Week and did you feel you were successful? So the goals for this week was to let the primary kids know the problem of poverty. Many families are in poverty and can't afford education. Some kids can't go to school because they need to work for their families for basic needs like food or shelter. This is called child labor and it's not okay because every child deserves a chance to go to school.Other people might think that school is not necessary for girls, but we strongly disagree. But as we know, school is important to getting a job. We can make a huge positive impact on the lives of these children. By giving them equal rights, poverty will no longer be a hindrance to no education. Thank you. Well done, grade 5! มิสสุริภานะคะเป็นคุณครูใหญ่ตอนนี้ก็คือมาบอกถึงความพยายามกันที่เด็กๆทุกคนได้ทำมาความพัฒนาของเด็กคือเด็กทุกกลุ่มจะมีคุณครูที่เป็นชัวร์เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วนี่เขาขอบคุณครูที่ปรึกษาเขามี The Grade 5 Journey ด้วยอ่ะโอ้โหนี่เขาทำเป็นสมุดเลยเป็นเล่มรวมเกรด5ค่ะมีอัลบั้มมีกิจกรรมต่างๆที่ไปที่ต่างๆ PYPX เว็บไซต์อ๋อเจมมาเขียนอันนี้ค่ะอันนี้เป็นพรีเซนต์ของกลุ่มต่างๆ No Hunger นี่คือของ STEM Education แล้วก็ Healthcare ทำดีจังเลยอ่ะอันนี้คือกลุ่มนี้ที่ทำงานของกลุ่มนี้ใช่ไหมคะ Education ใช่ไหมอันนี้คือพรีเซนต์ของกลุ่มเขาอันนี้คือมันจะมีดิ้งคนหนูค่ะอันนี้ของใครคะนี่คุณโนกับเนย่าค่ะจะมากับเนย่าทำวันนี้ไลฟ์ต่อออลโหสวยอันนี้ของสแตมดูอาร์ตมากเลยอ่ะลินลาลินโอ้เฮลท์แคร์ฟอร์ฮิวแมนิตี้อันนี้คือสแตมกับไออุ่นทำด้วยกันค่ะใช้พลังงานอย่างหนักก็เลยต้องทานอาหารใช่เราจะไม่ฮังเกอร์โนฮังเกอร์ดูดิปุบปับปุบปับปุบปับของกินเพียบไปหมดเลยนะครับน่ากินไหมหิวด้วยอ่ะแล้วอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอนด็อกไหมไส้กรอกผันแป้งแล้วทอดค่ะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นปลาทอดนะเป็นปลาทอดแล้วก็มีขนมจีบนะคะทางนู้นมีเค้กกล้วยหอมขนมปังไส้กรอกพอสปีดเสร็จแล้วเป็นไงเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนะทำกอกยูเอ็นเอสุดยังไงนะQ&A Why? คำถามนี้ทีเชอร์ถามสดๆข้างบนนั้นเลยใช่ไหมแพ้มีเตียงอ๋อแสดงว่าเตียงกันมาหมดแล้วจบพิธีการช่วงเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีพิธีการช่วงบ่ายรับใบประกาศจบประถมนี่ทำอย่างกับรับปริญญาเลยนะเอาไปไม่ได้เป็นความลับเหรอไม่บอกเป็นความลับเดี๋ยวต้องดูตอนนี้รับใบประกาศแต่รับใบประกาศที่นี่สนุกมากเลยนะเด็กทุกคนนะคะจะต้องสไลเดอร์นี่ลงมาก็เดินสวยๆดับเด็กดับเด็กขึ้นเวทีไปรับประกาศโอ้โหให้เชิญแตมกับไออุ่นเล่าให้ฟังดีกว่านี่เราสองคนเพิ่งจะมาเรียนโรงเรียนนี้กันได้ปีหนึ่งเต็มๆเลยใช่ไหมค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างสนุกสนุกเหมือนกันครูใจดีไหมครูใจดีอาหารอร่อยไหมอาหารอร่อยเรียนเป็นไงเอาอาหารมาจาก S&P โอ้โหแล้วเวลาเรากินกันเยอะไหมเยอะค่ะกินเท่าไหร่ก็ได้กินเท่าไหร่ก็ได้ไม่รู้เขาพูดว่าเป็นบุฟเฟ่ใช่เป็นบุฟเฟ่เขาจบการศึกษานี่คือเขาจบการศึกษาระดับไพรมารีนะไพรมารีเขากำลังจะไปเซคันดารีเป็นมิดเดิลสคูลคือเซคันดารีจะแบ่งเป็นมิดเดิลสคูลกับไฮสคูลอีกเขาเป็นเซคันดารีที่เป็นมิดเดิลสคูลก็คือเกรด6ชอบอะไรมากที่สุดในโรงเรียนนี้ชอบวิชาก็มีวิชาเต้นวิชาอะไรวิชาชอบวิชาเต้นวิชาอีสปอร์ตวิชา PE ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เหมือนไม่มีไซแอนมีแต่เซคันดารี
คือ science ของระดับประถมอ่ะที่นี่เขาเรียกเป็นโปรเจกต์ค่ะเรียนเรื่องกว้างๆแล้วในนั้นก็คือมี science และมีเลขรวมๆอยู่ด้วยแต่เพราะว่าปีหน้าเนี่ยแหละที่จะแยกเป็นวิชาจริงจังแล้วปีหน้าก็จะกิจกรรมน้อยลงเรียนเข้มข้นมากขึ้นเฮ้ยเศร้าอ่ะหาเพื่อนดีกว่าเธอแจมสนิทกับใครมากที่สุดเจมานี่ยายเป็น4คนใช่ไหมเพื่อนผู้ชายดีกว่าเธอแจมสนิทกับใครดูเชียนไงดูเชียนคนไหนดูเชียนเขาไม่เล่นฟุตบอลคนเดียวค่ะใครที่ขำดูเชียนใครที่ขำเอาอยู่นู่นใครนู่นดูเชียนครับอยู่เชียนดูเชียนคนนี้เป็นไต้หวัน Say hello to the camera Hi, I'm Lucian from Taiwan. I'm grade 5and I like martial arts and history oh แต่สิเขาเป็นลูเชียเขาเขียนฟ้าเขาอยู่ไต้หวันนี่ไม่สื่อตอนหลังอะตอนหลังอะอะไรอีกฉันชอบคริสตัลลี่แอนกับอะไร martial artsคือคาราเต้อะคะเหมือนคาราเต้โอ้โหรู้เหมือนรู้เลยว่าต้องพูดอะไรมาแบบเป็นยาวๆเลยเด็กๆที่มาอยู่ข้างบนนั้นเตรียมสไลเดอร์เดี๋ยวเขาจะประกาศชื่อแล้วก็สไลด์ลงมาก็ประเด็นดีด้วยนะจ๊ะที่ไออุ่นสามารถที่จะเติบโตอีกขั้นหนึ่งและที่จะพ่อแม่ผ่านไปได้ที่รู้ว่าชอบใจที่อยู่ในครอบครัวนะฉันร้องไห้ฉันร้องไห้ฉันร้องไห้บ่อยมากโรงเรียนเนี้ยซึ้งบ่อยThis is how beginnings tend to be. Remember grade 5. Remember this year of your life. Remember the people who are special to you right now. Remember.เพราะว่าจะเป็นพี่โตสุดของประถมโอ้ได้เปลี่ยนแล้วเหรอคะลูกเปลี่ยนเกรดไฟแล้วเอาไปรับผิดชอบใช่ไหมครับใช่ค่ะรับหน้าที่ต่อไปจะร้องเขาร้องเพลงร้องเพลงจบไปแล้วเพลงก็ความหมายดีมากเลยอ่ะโรเชอร์แตมก็ร้องไปร้องไห้ไปพ่อแม่ฟังก็น้ำตาไหลนะซึ้งเตรียมมาตั้งแต่เช้าเซ็ตแบบยินดีด้วยค่ะพรีเซนต์อะไรเนี่ย for creative storytelling แต่งเรื่องราวเหรอคะ bit unique character ฉันก็ชอบแต่งนิทานไงโอ้เก่งมากแสตมป์ในจุดหน่อยแม่ภูมิใจมากเก่งมากนี่ดอกไม้ของแสตมป์แม่
เป็นไรอ่ะเหมือนคล้ายๆเฟรนชิพอย่างเงี้ยเหรอเยอะมากเลยขอคุณครูเขียนให้คุณหน่อยเดี๋ยวไปอ่านกันที่บ้านดอกไม้จัดไม่ได้ดอกไม้ไม่ชิ้นเดียวโอเคคุณครูเก่งมาก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 ใช่ไหมแล้วพี่ร้องไห้อะไรนะทุกคนร้องไห้ร้องไห้เพราะอะไรอ่ะร้องไห้ตอนเจ็บมากพูดหรอเดี๋ยวหันไปอยุ่นเรียร้องไห้เหมือนร้องไห้จะแต่ก็ร้องไห้ปีหน้าขึ้นเกรดซิกนะลูกโตแล้วโตแล้ว